ถ้าเกิดว่าผมมีน้องคนหนึ่งครับแล้วน้องผมอยู่กับผมมาก่อนแล้วแบบเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยคิดว่าการที่ผมจะดัง20 30ล้านแล้วผมจะเป็นซุปเปอร์แมนอะไรผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ผมกูก็ต้องมีหน้าที่ทำเพลงต่อไปว่ะทำให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าไม่ได้แบบแฟนไม่มีเหรอคะชีวิตจริงแม่คือมีตังค์นะไปจะร้องไหมผมมันล้อเล่นอยู่แล้วครับโอ้ยหล่อมันเรื่องมันเป็นยังไงYou're now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip hop and R&B. สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับพานีนะครับสวัสดีแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ต้องบอกวันนี้อีกหนึ่งคนนะคะที่หลายคนก็ขอเขามานานแล้วเหมือนกันนะขอมาจนถอดใจแล้วหรือเปล่าแม่คิวก็ยุ่งอยู่นะคะอีกคนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นแรปเปอร์อีกคนนึงนะคะจากแดนใต้นะคะที่หลายคนก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับไมค์ซิกฟลอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกอยู่ว่ามีอยู่2ปุ่มก็ยังข้างบนก็ไม่มีไม่มีข้างบนก็ไม่มีด้วยโอ้โหแม่งคุณก็มีเนี่ยข้างล่างอ่ะโอเคเป็นไงคะไมค์วันนี้สบายดีไหมคะสบายดีครับอันนี้มาจากที่ไหนคะตอนนี้ผมมาจากราชดาครับโอเคก็อยู่กรุงเทพเนาะอยู่ใต้อยู่ใต้ราชดาก็ไม่รู้ไงอาจจะมาจากภาคใต้หรือเปล่านะจริงๆเป็นคนที่ไหนนะคะเป็นคนนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชแล้วอยู่กรุงเทพนานยังมาอยู่ประมาณ5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ใต้ครับอยู่ที่ใต้นะคะตอนนั้นเรียนอยู่หรือว่าอะไรอยู่ครับตอนนั้นช่วงนั้นตอนนั้นเรียนอยู่ครับพี่คือเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ27ครับ27ครับโอเคถือว่าเป็นน้องวัยกันก็น้องใกล้ๆรู้แล้วแหละว่าน้องแต่ว่าก็เป็นหลานเป็นหลานเดี๋ยวนี้คือเรนจ์ของอายุมันกว้างไกลไงพี่เพชรใช่บางคนมาแบบ15 16นะไปจนถึงโอ้ยไม่จ้ะถ้าน้องแก่เนี่ยพวกพี่เนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดคำนี้ออกมาถ้าน้องแก่เนี่ยนะแขกรับเชิญที่แล้วเนี่ยโคตรเก่านะครับได้ยินแล้วก็คนอาทิตย์ที่แล้วดูก็อย่าเพิ่งโกรธนะวันนี้เราก็อยากจะรู้ประวัติของไมค์นะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นไงมาไงคะกับหนุ่มแดนใต้ของเรามาชอบฮิปฮอปตอนไหนยังไงเออตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เราชอบเลยใช่ไหมครับพี่เอาชอบเริ่มฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ดีกว่าตั้งแต่ประมาณป .4 ป .5 ครับป .4 ป .5 ใช่ครับตอนนั้นคือผมดาจิมครับพี่ดาจิมแล้วก็ตอนผมอายุประมาณป .5 ป .6 ก็ไทเทเนียมออก P77 ครับแต่ตอนนั้นผมยังฟังไม่รู้เรื่องพี่แบบเขาร้องอะไรวะร้องภาษาอะไรเนี่ยมันมีแบบภาษาอังกฤษไทยแบบผสมกันเนาะ P77 มีแสดงด้วยพี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดครับแล้วแบบตอนนั้นผมก็เลยฟังอะไรผมยังไม่เก็ตพี่ตอนนั้นมีผมจำได้ก็มีดาจิมครับแล้วก็ผมฟัง Big 3ด้วยครับที่ชินชินวุฒิเคยแรปอะครับพี่มี3คนครับโอ้ยลืมไปเลยอ่ะใช่ครับแล้วนานมากพี่แล้วพอมาขึ้นม.1 ม.2ปุ๊บมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้เป็นแรปเปอร์ครับก็เอาเพลงมาแชร์ผมฟังก็ไทยเท Most Wanted มาแล้วก็เอาพี่ก๊อฟอัลบั้มจริงเหนือใต้2มาครับใช่ครับฟังอยู่แค่นั้นนะครับพี่ก็คือเป็นยังไงเราก็เริ่มจากแรปไทยก่อนเลยถูกไหมคือเราไม่ได้ไปเสพสากลเราเสพของไทยมาแล้วเราก็เริ่มชอบเริ่มสนใจสากลยุคนั้นถ้าเสพจริงๆก็คงเป็นลิงคินปาร์กกับลิมบิสกิตครับพี่ก็เป็นร็อกที่มีแรปใช่ครับเป็นเมทัลเมทัลแรปพอน้องพูดอัลบั้มมาแต่ละอัลบั้มแล้วก็ยุคเนี่ยก็คือถัดมาตอนนั้นพี่ก็จริงๆเราก็ห่างกันประมาณ3ปีก็ทันเหมือนกันยุคนั้นนึกออกเลยใช่ก็ประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆนึกถึงน้องโอ้ยถ้าอยู่นครนี่แบบว่าจะหาฟังยากมากใช่แต่ว่าเพลงโดยเฉพาะเพลงที่มันจะเป็นอินเตอร์หน่อยนี่น่าจะหายากมากๆไม่รู้พูดได้ไหมพี่แต่ว่าคือมันจะมีตลาดมีตลาดนัดพี่มันจะมีแผ่นก๊อปอะพี่นะคือแผ่นก๊อปเป็น MV ของฝรั่งมาผมก็ไปซื้อมาดูอะไรเงี้ยพี่นึกออกเอ้ยสมัยนั้นก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบางทีมันหายากอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีรายการทีวีฮิปฮอปก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปแบบว่าอ้าวมีอะไรมากูก็ต้องเซฟบ้านผมก็ไม่มีปัญญาติดจานนี่ครับจะไปดูอะไรแบบเขาเข้าใจเท่ากับว่าตอนนั้นไมค์ก็เริ่มเสพเริ่มฟังตอนประมาณวัยรุ่นถูกไหมก็ประมาณแบบ15 16อะไรอย่างงี้ป่ะประมาณช่วงนั้นใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มมาฟังฮิปฮอปจำได้ไหมว่านึกกลับไปว่าเราไปหลงไหลอะไรกับฮิปฮอปตอนนั้นชอบจริงๆก็ตอนผมเจอไทเทเนียมครับเพราะว่าปกติผมก็ฟังเพลงผมฟังเพลงก็ฟังรามอยู่แล้วครับพี่แล้วมาเจอปุ๊บเฮ้ยทำไมเขาเท่จังวะเขาไม่ได้แค่แรปอย่างเดียวแรปก็เท่แต่งตัวก็เท่ทำไมเท่อย่างนี้วะผมเลยคิดว่าไอ้ชายกูต้องเป็นอย่างนี้วะกูแม่งกูชอบอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย
ก็คือเราไม่ได้หลงไหลแค่เพลงอย่างเดียวแต่เราชอบแบบเรื่องของสวากเรื่องของแบบแฟชั่นทุกอย่างเออมันก็เหมือนสมัยวัยรุ่นอะเนอะเวลาเราดูแรกๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงแนวนี้มันแปลกแล้วมันก็แฟชั่นแฟชั่นอ้าวคือจริงๆบางทีพอเนี่ยเห็นอย่างแรกเลยทำไมมันเกงตัวใหญ่จังวะอะไรอย่างงี้มันจะมาก่อนคือลุคบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นเพลงยังไม่ได้ยินเพลงแต่ลุคมาก่อนแล้วภาพเพิ่มมันชัดเจนเนี่ยใช่ใช่เอาเสื้อพ่อมาใส่อ่ะแล้วเราหันมาแรปตอนไหนคะหลังจากที่เราฟังมาแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันง่ายพี่ผมก็เลยคือผมมากรุงเทพปุ๊บผมเริ่มทำเพลงแรกครับพี่กับเพื่อนที่ชื่อว่าเต็มแม็กครับเต็มแม็กตอนนี้เขาก็เป็นแรปเปอร์ตายที่มีชื่ออยู่ครับเขาร้องเพลงชื่อเพลงลูกทอนครับอันนี้เพื่อนกลับไปอยู่ใต้แล้วคือตอนเริ่มแรกที่ทำเพลงนะครับพี่คือส่งไฟล์กันครับตอนนั้นเพื่อนอยู่ใต้ผมอยู่กรุงเทพแล้วครับอ๋อครับผมครับผมแล้วก็อัดกับไม้ก้านครับไม้คอมครับพี่โอ้แล้วผมก็ตอนนั้นผมก็ดันดูสปิท DVD ไปครับเห็นไหมแล้วขึ้นของขึ้นของเข้าใจเลยผมเห็นพี่ขานอัดเพลงในตู้พี่ใช่แล้วเชี่ยผมก็ลองเอาไม้คอมมาพี่ไปแขวนไว้ในตู้พี่เก็บเสียงเก็บเสียงอะไรอย่างนั้นเลยพี่มันดีขึ้นเลยแต่มันก็แตกอยู่ดีเอาไปอยู่เอาไปแต่มันก็พอแบบพอได้เราก็ต้องพยายามสมัยก่อนมันต้องประดิษฐ์เนาะประดิษฐ์กันเองนั่นแหละมีอะไรบุกๆก็บุกๆไปเออใช่คืออย่างสมัยก่อนอย่างก๊อปฮีโร่นี่อัดมาเข้ามาแบบว่าเทปแบบว่ามันอัดในเครื่องเทปอะใช่ใช่เหมือนร้องเทปคาราโอเกะมาเลยนะครับแบบเออโหแม่งมากันเท่ากับตอนที่ไมค์เริ่มที่จะแบบเริ่มอัดอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอยู่ถัดมาเท่าไหร่หลังจากที่เราเริ่มฟังอยู่ปีหนึ่งครับพี่ปีหนึ่งปีสองครับเรียนที่ไหนก็ไม่ห่างกันเยอะพอเริ่มฟังก็ไม่นานถูกไหมปีหนึ่งก็จะประมาณเท่าไหร่คะ17ป่ะประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือหลังจากเราเริ่มฟังเริ่มชอบหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้นานมากหันมาแบบลองแรปเลยใช่ครับยากไหมตอนนั้นยากครับพี่ผมคิดว่าแบบกวงไปไม่รอดแน่เลยเพลงแรกเป็นไงเพลงแรกเป็นไงเขินนะพี่ผมไม่ค่อยกล้าเปิดให้ใครฟังครับคือมันเป็นเดโมที่โคตรเดโมเลยพี่ความจริงมันก็ไม่ผิดมีถูกก็คือหัดลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมาพลิกตอนที่ผมไปเจอพี่สนุกคิงครับค่ะตอนนั้นพี่เขามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆครับก็ไม่รู้จักใครเลยผมก็ตอนนั้นอิวสลิกเขาก็เริ่มดังแล้วครับพี่เขาผมก็แอบไปฟังเพลงเขาใน MySpace อยู่แล้วครับตอนนั้นเขาปล่อยเพลง MySpace โอ้ MySpace นานมากพี่เขาเอารูปเขาเอารูป Letterface ขึ้นผมก็แบบสินแล้วเป็นคนนี้ยังไงมันสุดจังวะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราชื่นชอบใช่ครับผมแล้วก็มีพี่สนุปคิงอีกคนนะครับตอนนั้นแบบปกติศิลปินฮิปฮอปไม่ค่อยมีใครร้องแบบทาง R&B อะไรเงี้ยพี่แต่พี่เขาก็เฮ้ยพี่คนนี้ก็ร้องแบบนี้ทำไมเจ๋งจังเลยวะแล้วเขามากรุงเทพปุ๊บเขาไม่รู้จักใครแต่ผมอะดันไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งที่มหาลัยครับครับผมเขาบอกว่ามึงอยากเจอเขาไหมอ่ะเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยผมก็เลยไปดีว่าไปเจอเขาหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะอันนี้สนุกคิงใช่ครับแล้วพอไปอยู่กับเขาปุ๊บไปช่วยเขาแบบทำห้องอัดอะไรงี้เขาก็บอกว่ามึงอยากมิกเพลงเป็นไหมคือก่อนที่เขาจะถามคือผมเอาเพลงเขาฟังก่อนพี่แบบว่าพี่ช่วยฟังหน่อยดีว่าผมมิกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยดอกแรกมันก็บอกมึงมิกเพลงอะไรเนี่ยพีคหมดเลยเสียงแตกหมดเลยเนี่ยอะไรเงี้ยคำถามแรกของผมคือพีคคืออะไรวะจุดสูงสุดแล้วกูจุดสูงสุดแล้วก็คือแสดงให้เห็นเลยตอนนั้นคือแบบว่าก็พยายามทำเองใช่ครับใช่ไหมแบบว่าคำๆไปว่าทำยังไงถึงทำได้ตอนนั้นคือทำเองอัดในห้องนี่คือทำเองหมดทุกอย่างใช่ครับแล้วแบบพี่เอาคงแบบเฮียมึงไม่ได้วะเขาเลยแบบว่ามึงอยากรู้ไหมอันกูสอนมึงเลยแต่มึงต้องตรวจใส่กระดาษแล้วนะผมก็จดเลยพี่แต่ว่าถามว่ามันจะรู้ทันทีเลยไหมมันไม่รู้ครับพี่พวกนี้ไม่ต้องใช้ประสบการณ์นั่นคืออาจารย์คนแรกปะใช่ครับอาจารย์คนแรกและคนเดียวครับคนเดียวคนที่สองได้เป็น YouTube ครับเออ YouTube University of YouTube นะฮะนี่รู้สึกว่ามันสอนหลายวิชาเหลือเกินนะเนี่ยใช่ก็เรียนจากนั้นมาตอนนั้นเราทำคนเดียวปะทุกอย่างหรือเรามีครูมีกลุ่มมีแบบซาวมีคนช่วยทำอะไรไหมตอนสมัยนั้นที่เริ่มตอนที่เจอพี่หนุ่ยนะครับพี่ค่ะตอนนั้นไม่มีครับพี่มิกเทปอย่างเดียวครับก็คือทำเองหมดเลยขั้นตอนการอัดนี้ก็คืออัดเองครับทำเองแล้วเส้นทางเดินมายังไงต่อคะหลังจากที่เราได้เจอพี่เขาเราเริ่มทำเพลงเป็นแล้วเราได้อาจารย์สอนเรามาขั้นหนึ่งแล้วที่ผมเลือกแรปด้วยนะครับพี่เพราะว่าผมเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยพี่ตอนนั้นครับคือว่าเอาแรปนี่แหละลุ่งดีแล้วแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ง่ายทั้งคู่เลยพี่ค่ะพอผมเริ่มคิดว่าผมพอแรปได้ปุ๊บผมเห็นพี่เขาร้องเพลงร้องแรปเมโลดี้ปุ๊บเฮ้ยมันยากกว่าเดิมอีกวะผมก็เลยนั่งดูเขาครับพี่สนุปคิงเขาก็แบบนั่งอัดเพลงทุกวันนะครับนั่งดูเขาทำโน่นทำนี่ครับเฮ้ยทำไมเขาทำได้วะผ
ผมก็ร้องให้เขาฟังก็บอกมึงเพี้ยนมึงร้องใหม่ดิอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีครับพี่คือพี่เขากลับบ้านไปผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยกูเคว้งแล้ววะกูต้องทำไงดีวะเนี่ยสุดท้ายก็อาจารย์เรากลับไปเราก็อยู่คนเดียวใช่ครับแล้วทำไงทุกคนก็แยกย้ายกันดีใช่ครับต้องแบกกระบี่ลุยยุทธภพแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วทำไงต่อตอนนั้นผมก็ทำเพลงไปเรื่อยพี่ก็แล้วมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับผมคิดว่าไอ้เหี้ยถ้ากูทำเพลงแล้วไม่เวิร์กกูจะทำยังไงให้มันอยู่ในสายนี้โดยที่กูไม่หายไปเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมบังคับให้ผมไปทำงานข้าราชการพี่ผมไปสมัครอะไรตรงเนี้ยครับเชื่อแล้วกูไปทำตรงนั้นปุ๊บตรงนี้มันหายไปเลยนะเว้ยคือเราลงที่ไหนคะเวลาเราทำเพลงเสร็จแล้วเราผมลงใน YouTube ครับพี่ก็ลงใน YouTube ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นหมายถึงว่าลงแบบโปรโมทแต่ว่าที่ไม่เวิร์คนี่คือหมายถึงว่ายอดวิวยังไม่เยอะหรือว่ายอดไลค์หรืออะไรประมาณนั้นมันยังไม่ได้เสียงตอบรับใช่ครับยังไม่มีแฟนเพลงยังไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้แต่มันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับพี่เข้าใจไม่เราก็อยากจะให้คนดูเขาเข้าใจว่าเวลาศิลปินแบบว่ากำลังเดินในเส้นทางเนี้ยมันก็มีบั่นทอนจิตใจไงในบางครั้งที่แบบบางทีเลขมันเนาะมันมีการเปรียบเทียบมันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่สมัยนี้เขาดูกันที่ตรงเนี้ยนะดูกันที่ตัวเลขกันอย่างว่าสมัยก่อนนี้ดูกันที่ยอดขายใช่เดี๋ยวที่จะไปพูดถึงนะคะแล้วไม่มีใครถามนะเนี่ยฮะแล้วเป็นยังไงต่ออ่ะพอเราก็ทำไปเรื่อยๆถึงแม้เราทำไปตอนแรกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ทำไปอีกผมก็รับอัดเพลงครับพี่อัดเพลงรับอัดเพลงเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องทำอะไรให้เป็นสักอย่างครับพี่ในสายเนี้ยครับซึ่งให้ตัวเองอยู่ตรงนี้ครับเพื่อไม่ตัวเองหายไปครับผมก็เลยสิ่งที่พี่เขาสอนมากูเอามาลุยมาทำความเข้าใจแบบจริงๆจังๆครับแล้วก็ถามว่าผมอัดเพลงตอนแรกผมก็ยังมิกไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะครับพี่คือประสบการณ์มันก็ได้จากการทำบ่อยๆครับแล้วก็เหมือนกับเราอย่างเช่นปลั๊กอินอะไรเงี้ยโปรแกรมครับพี่เราจะเริ่มเข้าใจมันเองเรื่อยๆครับเพราะว่าเราต้องใช้มันนะครับใช้บ่อยๆใช่ครับใช่ซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าน้องก็เป็นไมค์ก็เป็นคนหนึ่งที่นอกจากเป็นแรปเปอร์แล้วก็คือยังเป็นโปรดิวเซอร์เรียกว่าโปรดิวเซอร์ไหมผมก็คือผมมิกเพลงอะครับพี่ผมรับอัดเพลงแล้วก็มิกให้เขาครับก็ถือว่าก็โฮสต์โปรดักชันแต่ก็เป็นโฮสต์โปรดักชันอย่างนึงอย่างนี้ป่ะทำบีทไหมครับทำบีทไม่ค่อยได้ทำครับไม่ได้ทำจะทำเป็นเบื้องหลังเสร็จแล้วอย่างเดียวก็เวลาเขามาเขาร้องเพี้ยนผมก็ต้องช่วยคิดเขาใหม่ครับในประมาณนี้ครับเห็นไหมมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะพี่เพชรเนาะในการทำในการอัดอย่างเงี้ยใช่เพลงจะให้ดีความจริงมันนอกจากจะอัดแล้วมันจะต้องมีแบบการมิกซ์การอะไรให้มันออกมาซาวด์ดีตัวผมเองผมไม่อยากจะเป็นอาชีพโปรดิวเซอร์อะไรเลยครับพี่ผมอยากจะเป็นแรปเปอร์ครับพี่ตอนนั้นก็คือทำเพราะว่าคิดว่าต้องหาอะไรสักอย่างในสายอาชีพนี้ที่เราจะทำได้เลี้ยงปากท้องไปก่อนพี่เฮ้ยแต่จริงก็ดีนะรู้ไว้หลายๆอย่างคานเย่ก่อนจะเป็นแรปเปอร์มันก็โปรดิวซ์มาก่อนใช่แล้วเขาก็ได้ใช้ในสายอาชีพของเขาตอนนี้ไงแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อพอเราเริ่มอ่านให้คนอื่นบ้างเราเริ่มรับก็เริ่มมีชื่อขึ้นบ้างครับพี่คนเริ่มรู้จักจำได้ไหมว่ามันเป็นเพราะเพลงอะไรหรือตอนไหนที่มันเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มสักเซสเริ่มมีคนแบบจำชื่อ Maxi Flow ได้แล้วจำโมเมนต์นั้นได้ไหมโอ้ถ้าจำได้จริงคงเป็นเพลงเฉยเมยแหละครับพี่เฉยเมยใช่ครับก็คือตอนแรกแบบแรกที่มันรู้สึกความแตกต่างแต่ว่าผมเพลงคนอื่นผมก็เคยมิกที่แบบว่าหลายล้านก็มีครับพี่แต่ว่าเอาดังจริงก็เป็นเพลงนี้ครับเห็นไหมมันต้องมีสักเพลงที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนใช่ครับเวลาที่เราพูดถึงจุดเปลี่ยนตอนนั้นไมค์สามารถอธิบายได้ไหมคะว่าจุดเปลี่ยนมันเป็นยังไงบ้างมันเริ่มมีคนเขียนหาเล่าหรือว่ามันเปลี่ยนยังไงเอาเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นตอนเดอะแรปเปอร์มากกว่าพี่ใช่ครับตอนนั้นก็คือเปลี่ยนในเรื่องของแบบมีคนรู้จักผมในเรื่องมิกเพลงมากขึ้นครับแต่ผมเองไม่ได้ต้องการตรงนั้นครับพี่งานผมอยากได้ครับพี่เงินผมอยากได้แต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ว่าแบบให้คนมองผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับจริงๆผมไม่ต้องการแบบนั้นครับคืออยากเป็นแรปเปอร์ใช่ครับใช่แต่ว่าคนก็คือเขาก็พอเราเห็นอันนี้เขาก็เข้ามาหาเราอย่างนี้บ้างคือคนก็เข้ามาขอให้เราอัดมากขึ้นอะไรอย่างนี้บ้างใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็จากจากตรงนั้นนานขนาดไหนกว่าเราจะไปเดอะแรปเปอร์หลังจากนั้นประมาณปีนึงครับพี่รู้สึกก็ถือว่าการเดินทางของมันก็สองปีนี่แหละครับใช่ทีเหมือนกันเนาะเร็วๆเขาเรียกว่าคือตอนนั้นมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพี่ก็เลยคิดว่าจะไปอย่างเงี้ยเหรอไปดีกว่าตอนนั้นซีซั่นไหนจ๊ะซีซั่น1ครับซีซั่น1เลยใช่ครับก็คือพอเราเห็นโฆษณาเขารับประกาศเราก็แบบอ่ะไปก็ไปมีใครชวนไหมไม่มีเลยมีใครต้องมาฮึดเรามาว่าไม่ไปสิอะไรอย่างงี้ปกติใครไม่ชวนผมหมดแล้วครับพี่เพราะว่าผมไม่ไปพี่อ๋อหรอชวนในไมค์ไงมันก็ไม่ไปไม่ต้องชวนมันหรอกคือไงเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมอย่างงี้ไม่ค่อยไปไหนมาไหนถามว่ารักสันโดษมั้ยก็ไม่ขนาดนั้นครับพี่แต่แบบว่าผมชอบอยู่มุมเงียบฟังเพลงอะไรของผมแล้วมีแบบมีมุมส่วนตัวมีแบบว่าโอเคแล้วก็โอเคแล้วนั้นเราก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียเราก็เลยแบบอ่ะไปเดอะแรปเปอร์ซะหน่อยใช่ครับกลัวไหม
กลัวครับกลัวอะไรมากที่สุดตอนนั้นกลัวขายหน้าครับพี่จริงเหรอกลัวตัวเองทำอะไรแบบกูทำดีหรือยังวะเนี่ยผมเป็นคนพลาดอะไรอย่างเงี้ยคิดมากอยู่นะครับพี่แบบเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่มีจะเสียแล้วก็ต้องไปกูต้องทำแล้วแล้วเป็นไงตอนนั้นไมค์ถึงรอบไหนยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังได้ไหมพี่ก็จำซีซั่นหนึ่งไม่ได้แล้วรอบก่อนสุดท้ายอะครับพี่อ๋อเห็นไหมใช่ก็ไปได้ไกลมากแล้วก็ตอนนั้นเป็นไงอันนั้นก็คือจุดเปลี่ยนจริงๆที่บอกว่ากลายเป็นว่าคราวนี้มันไม่ใช่แค่ตลาดฮิปฮอปนะพี่เพนเนาะพอเป็นรายการแร็ปเปอร์มันก็จะกลายเป็นว่าคนในประเทศรู้จักกันแหมป้าบ้าป้ากันรู้จักกันทั้งบ้านเลยกันเลยใช่มันเป็นยังไงตอนนั้นที่พอเริ่มเปลี่ยนคือคนทั่วไปมาทักไหนเล่าให้ฟังได้ไหมว่าแบบว่าไอ้ตอนโมเมนต์ที่แน่ๆคือแม่เปลี่ยนไปทำไมแม่เปลี่ยนไปยังไงแม่ไม่ว่าอะไรหรอครับปกติเขาจะแบบว่าเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เป็นห่วงก็แบบเอ้ยจะทำอะไรเนี่ยจะเอาตัวเองรอดได้ไหมเนี่ยเรียนจบแล้วจะทำได้แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปไหนต่อทำอะไรต่อแล้วครั้งนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาเลยลูกเอาเลยลูกแล้วไปเลยลูกประมาณ200 ล้านวิวลูกจัดเอาเลยแม่สปอร์ตอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วไงว่านี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่หลายคนสามารถทำได้ใช่แล้วพอเราออกมาจากรายการอย่างนั้นถือว่าเราได้ออดิเอนซ์ละคนรู้จักเราแล้วรู้จักชื่อไมค์ซิกโฟลแล้วครับสเต็ปต่อจากนั้นทำยังไงต่อต้องทำเพลงครับพี่ผมว่าทุกคนเลยครับแร็ปเปอร์ทุกคนจะไปต่อก็ต้องทำเพลงครับพี่ใช่ไหมโพสอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องทำเพลงต้องเน้นทำเพลงครับตอนนั้นทำเพลงอะไรออกมาเพลงแรกหลังจากออกมาจากเป็นแร็ปเปอร์จำได้ไหมทำเพลงกับ MC King ครับพี่ชื่อว่าเพลงต้องโดนครับต้องโดนใช่ครับเพลงผมส่วนใหญ่มันจะเป็นออกไปทางเมนสตรีมซะส่วนมากครับพี่แต่ว่าเพลงที่มันเป็นฮิปฮอปผมยังไม่ได้ปล่อยครับผมยังเก็บไว้ผมอยากให้มันดีที่สุดครับพี่เราเก็บไว้เพราะแก้อะไรหรือว่าแค่แบบว่ารอจังหวะรอจังหวะครับพี่มันก็ดีแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ปล่อยใช่ผมอยากให้คนรู้จักผมมากกว่านี้ก่อนครับไม่เก็บรอนานไปก็ปล่อยผมคิดว่าสมมติผมทำเมนสตรีมไปใช่พี่ที่แน่ผมหวังเงินแน่นอนพี่แล้วผมจะเอาเงินจากตรงนั้นนะครับไปทำที่ผมอยากทำพี่ไปทำเพลงต่อยอดไปใช่ครับในแบบที่ผมอยากทำแบบมากกว่านั้นนี่ครับพี่ถามว่าผมชอบเพลงที่ผมทำเป็นเมนสตรีมไหมผมชอบพี่ผมชอบทุกเพลงครับเข้าใจก็คือเราออกมาปุ๊บจากรายการเราก็ใช้ผลประโยชน์จากตรงนั้นในการทำเพลงเรื่อยๆแล้วเราก็ให้คนได้ฟังแล้วก็ผลตอบรับมันก็มากขึ้นมากขึ้นถูกไหมคะคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ตอนนี้กำลังรอจังหวะที่จะปล่อยมามากกว่านี้ครับระหว่างทางไมค์ได้ฟีเจอร์กับศิลปินหลายๆคนอย่างล่าสุดก็เห็นก็คือไปฟีดกับซาวไซด์กับทูพีครับนะคะกับนั้นเพลงสำหรับคนใต้เลยใช่ไหมใช่ครับชัดเจนชัดเจนครับแล้วไปฟีดเพลงนี้แล้วก็เห็นเพิ่งได้รางวัลด้วยเพลงนี้ใช่ไหมวันก่อนเมื่อวานวันก่อนนะครับ Hometown Hero ใช่รู้สึกไงมั่งแหมพูดถึงเพลงนี้หน่อยดิพูดถึงเพลงนี้หน่อยดิเอาจริงๆผมเป็นแฟนซาวไซด์อยู่แล้วครับไทเทอยู่แล้วแล้วแบบผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำอะพี่ก็อันนี้เขาติดต่อไปหรือรู้จักกันยังไงรู้จักกับโต้งเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหรือทำไงมาไงถึงมาร่วมงานกันเราได้เจอกันในรายการใช่ไหมเจอกันในรายการครับแต่ว่าแล้วก็คุยกันผ่านพี่พีทครับตอนนั้นพี่พีทยังกูครับใช่ครับพี่พีทเอาเพลงผมไปเปิดให้พี่โต้งฟังครับก็เลยได้ทำเพลงกันอีกเพลงนะครับคิดดูนะเฮ้ยแบบอันนี้แบบมองในมุมที่น้องบอกว่าตอนนั้นก็แบบชอบไทเทชอบซาวไซด์แล้วคิดดูว่าพอโต้งเขาคิดจะทำเพลงที่เป็นแบบแร็ปเปอร์ชาวใต้อะมันก็มีหลายคนนะเว้ยเขาก็เลือกแม็กซิกโฟล์แล้วก็เอสกิโมถูกไหมคะตอนนั้นแบบดีใจมากครับพี่เนาะถือว่าแล้วก็เพลงก็แบบเนี่ยเราก็ชอบเรามาถ่ายเอ็มวีเป็นไงคะก็3วันติดครับเหนื่อยแล้วก็หนุกครับเราเรียกว่าไม่ได้ไปถ่ายกันถึงบ้านเลยนะครับบ้านที่ภูเก็ตใช่ครับใช่เยี่ยมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองดีๆสำหรับแบบว่าการแบบ represent เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่เพชรใน culture ของฮิปฮอปที่เราจะ represent ถิ่นที่อยู่ใช่คือจริงที่เมืองนอกมันก็จะแบ่งเลยนะแบบว่าไอ้นี่มาจากที่นี่เขาก็จะ represent กันมากแบบว่า LA นิวยอร์กแอตแลนตาฮูสตันอะไรนี้มันก็จะแบ่งกันเลยนะครับอันนี้ก็ดีเขาก็ดีใจด้วยกับเซาท์ไซด์นะครับที่นะไมค์ด้วยนะครับที่ได้รางวัลHometown Heroจากเพลงนี้เนาะเนาะอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะ represent baby ดูเส้นทางเนี่ยดูจะเป็นไปตามแบบว่าเขาเรียกว่าค่อนข้างสมูทในฐานะแร็ปเปอร์นะคือชอบปุ๊บเริ่มทำก็แบบฝึกฝนเสร็จได้ไปรายการช่วงสมูทไม่สมูทก็ไม่มีครับพี่ก็คือช่วงที่แต่เราข้ามมันไปผมไม่มีตังค์อ่ะพี่เข้าใจคือไม่สมูทในเชิงของก็ฮัสเซิลของศิลปินทุกคนนะที่แบบว่ามาจากจุดนึงก่อนเนาะเพราะว่าแรกมันหากินลำบากมันไม่มีรายได้ทุกคนต้องผ่านจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นกำลังใจให้ศิลปินคนอื่นๆได้เห็นว่าเราก็อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ทุกคนทำได้ครับพี่เคยคิดไหมอยากแพ้ไหม
เคยคิดครับแต่ว่ายังไงผมก็ยอมไม่ได้ครับผมคิดเสมอว่ากูมาถึงตรงนี้แล้วกูจะกลับไปทำอะไรวะต้องไปให้สุดใช่มากันขนาดนี้แล้วใช่แล้ววงการนี้เนาะนอกจากเรื่องของความฮัสเซิลมันก็จะมีเรื่องของดราม่าบ้างอะไรบ้างการทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีมันก็ไม่ง่ายต้องถามถึงประเด็นที่อันนี้ก็เรียกว่าได้ยินมานะคะว่ามีก่อนหน้านี้เนี่ยไมค์ได้ปล่อยเพลงคือไม่หรอกต้องบอกว่าทางฝั่ง Happy Rich ทำเพลงกับไมค์แล้วก็มีการปล่อยเพลงไปคราวนี้มันมีคอมเมนต์ใน YouTube Music Video นั้นแหละของไมค์เองที่ใช้ account ของตัวเอง Mike Sick Flow 1นะคะไปคอมเมนต์บอกว่าใจจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากอยู่ในเพลงนี้เลยครับเซ็งอันนี้เป็นอะไรครับเป็นการล้อเล่นกันหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือมันเกิดอะไรขึ้นผมมันล้อเล่นอยู่แล้วครับโอ้ยหรอมันเรื่องมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมมีน้องคนหนึ่งครับแล้วน้องผมอยู่กับผมมาก่อนแล้วแบบเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับเป็นอย่างนี้สีขาวครับแล้วพอวันหนึ่งน้องมีชื่อเสียงปุ๊บน้องเป็นอย่างนี้ใส่ผมครับผมก็เลยแบบเฮียผมไม่เคยเจอแบบนี้ว่ะแล้วแบบผมก็เป็นคนตรงๆแล้วครับพี่ครับผมผมเลยพูดตามที่ผมคิดไปแล้วงั้นอันนี้พี่พันธ์ขออนุญาตสรุปแบบถ้าผิดไหมก็แก้พี่นะคือเท่ากับว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวใช่ครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าครับที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงก็คือไอตอนทำเพลงอ่ะก็ทำด้วยกันไม่ได้มีปัญหาผิดใจเรื่องของว่าไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเพลงนี้หรืออะไรไม่คือนั้นน่ะตามความถูกต้องไปทุกอย่างใช่ครับแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวที่อาจจะรู้สึกแบบมันในใจเราใช่เราก็เลยมันก่อนหรือมันหลังหรือว่ามันสะสมมาก่อนหลังเพลงปล่อยไปแล้วป่ะมันหลังครับพี่มันหลังจากที่เขาไปทำเพลงกับยังโอมครับแล้วเฮ้ยทำไมวะแล้วผมไม่เคยคิดว่าการที่ผมจะดัง 20-30 ล้านแล้วผมจะเป็นซุปเปอร์แมนอะไรผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ผมครูก็ต้องมีหน้าที่ทำเพลงต่อไปวะทำให้มันดีกว่าเดิมดีวะไม่ได้แบบกับเพื่อนผมก็คิดว่าผมก็เหมือนเดิมครับพี่ผมไม่เคยคิดว่าผมแบบเก่งกว่าใครไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบวิเศษมาจากไหนอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้ป่ะคะแล้ววันนี้มันไม่เหมือนเดิมความสัมพันธ์พี่น้องมากกว่าครับพี่ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอื่นเพลงใช่เคยได้คุยกันไหมยังไม่ได้คุยกันเลยครับก็น้องโอมแล้วก็โทรมาหาผมก็คุยก็แบบเออพี่อยากให้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้สึกไงอยากจะเคลียร์มันเรื่องนี้หรือรู้สึกว่าไม่จำเป็นแล้วผมก็เฉยๆผมก็พูดไปแล้วครับพี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบคือถ้าเขาพร้อมจะคุยผมก็พร้อมจะคุยครับเนาะไม่หรอกอันนี้เราก็แค่อยากจะให้เคลียร์ในฐานะเพราะมันก็มีบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีการปล่อยเพลงแบบเราไม่ตั้งใจให้ปล่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีความคิดว่าแบบว่าผมไปปั่นกระแสอะไรอีกครับโปรโมทอะไรหรือเปล่าจริงไม่ใช่ครับคือความรู้สึกส่วนตัวตอนนั้นใช่ครับก็เลยแบบพิมพ์ไปอย่างนั้นนะคะใช่ครับก็รอดูกันต่อไปนะแล้วเราก็หวังว่าคือจริงๆอ่ะมันพูดยากนะพี่เพชรเพราะว่าวงการฮิปฮอปเราอย่างที่เราเห็นอ่ะคือบางทีบ้านเรามันเล็กไงทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วบางทีมันก็มีเรื่องของความเป็นพี่น้องมีเรื่องของความเป็นเพื่อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สิกับขนาดวงพี่ใหญ่เราอะไรเงี้ยนึกออกปะคือมันมีหลายๆเรื่องที่มันสามารถเกิดได้เนาะไม่มีใครอยากให้คือเรื่องบางเรื่องมันก็ละเอียดอ่อนครับพี่ใช่ใช่ถูกต้องอธิบายยากเนาะใช่ก็ต้องมานั่งคุยกันเองไงใช่แต่ถือว่าวันนี้ก็คอนเฟิร์มไปว่าอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปั่นอะไรไม่ใช่เรื่องบิสเนสด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆผมเอาเวลาไปทำเพลงดีกว่ามานั่งปั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์และข้ามเรื่องนี้ไปไมค์เองทำงานในวงการนี้ตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มเราเป็นเรามีชื่อกลุ่มหรือมีเพื่อนหรืออะไรเพราะว่าเห็นอย่างวันนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานกับใครบ้างเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งซีโฟครับเมื่อก่อนก็ช่วงนี้ก็ทำกลับมาทำกันเรื่อยๆครับที่ก็จะมีรีเพสซีสกายอะไรพวกนี้ครับที่ทำด้วยกันใช่ไหมใช่ครับนี่จะออกมาให้ฟังกันได้ไหมครับเร็วๆนี้จะมีไหมต้องมีครับฟังมากเลยต้องมีเนาะชอบมากเลยนะชอบมากเลยแก๊งนี้ชอบชื่อมากูก็ชอบแล้วใช่ๆแล้วก็ชอบรีเพสมากเหมือนกันอีกคนนึงอ่ะล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงมานะคะแฟนไม่มีครับใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้ฟีเจอริ่งกับใครบ้างมีออร์แกนิกรัชโยแล้วก็ซีสกายครับเล่าให้ฟังหน่อยยังไงจ๊ะแฟนไม่มีเหรอคะชีวิตจริงแม่แล้วอย่างนี้แฟนไม่ว่าเหรอคะมาปล่อยเพลงแฟนไม่มีเนี่ยปล่อยรอเป้ามันเป็นเรื่องของงานอันนี้เรื่องส่วนตัวมันก็ไม่เกี่ยวงี้ต้องเรียกแขกนิดนึงต้องเรียกแขกนิดนึงคอนเซปต์ใครคิดคะใครเป็นคนตัวตั้งตัวตีคิดผมเป็นคนคิดครับนี่ไงเล่าให้ฟังได้ไหมเรามาร่วมงานกันยังไงเพราะว่าเรามาฟีดกันหลายๆคนอย่างเงี้ยมันเกิดผลงานนี้ขึ้นยังไงคะ
ตอนแรกผมอัดฮุกไว้ก่อนครับค่ะมันก็แนวนี้มันก็ประมาณแดนฮอลล์ครับพี่ครับผมแล้วผมก็วันนั้นบิ๊กมาอัดเพลงพอดีครับค่ะก็เลยแบบเปิดให้บิ๊กฟังครับบิ๊กก็เลยบอกว่าพี่ผมทำด้วยได้ไหมบอกเอาดิกูไม่กล้าชวนมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงดังขนาดนี้ใครจะกล้าชวนมึง บอกเอาเลยพี่เอาแล้วก็แดนฮอลล์ถ้าขาดเพื่อนผมคนนี้ไปมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีซีสกายครับประมาณ2เดือนก่อนผมฟังน้องคนชื่อรัชโยครับครับผมค่ะผมฟังแล้วแม่งแม่งได้เหรอพี่ฟังแล้วคือสไตล์น้องแม่งเหมือนมีความปูดจานแล้วก็ผสมอย่างโอมอะไรประมาณนั้นครับแล้วพี่มันมีมุกว่ะมันต้องมีคนที่มีมุกในเพลงว่ะค่ะแล้วคนนี้มันใช่พี่แล้วบังเอิญผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่โคราชครับค่ะงานเดียวกับน้องมันพอดีครับแล้วก็เจอกับน้องวันนั้นได้คุยอะไรกับน้องปุ๊บกลับมาปุ๊บถึงห้องแล้วเอาใครดีวะใช่คนนี้แหละเพราะว่าผมเห็นน้องเขาเพอร์ฟอร์มทำอะไรแบบโอ้โหผมว่าเด็กคนนี้ไปไกลแน่นอนครับก็คืออันนี้เลือกจาก1คืออยู่ด้วยกันในสตู2คือชอบส่วนตัวแล้วเราก็เลือกกันมาส่วนใหญ่ผมจะทำเพลงกับคนที่ผมเคยเจอก่อนครับพี่ถ้าผมไม่เคยเจอคนนั้นผมก็จะไม่กล้าทำเพลงกับเขาไม่เคยคุยไม่รู้จักนิสัยกันนี้ก็คือจะไม่มีแบบหาเบอร์ผ่านผู้จัดการโทรไปไม่มีฟีเจอริ่งแม่เหมือนแบบว่าเซาไซด์มาก่อนอ่ะท่อนมึงร้องอย่างนี้กูยังไม่รู้เลยเผื่อโฟกเดียวใครมันยังไม่ได้คุยกันเลยเออต้องคุยต้องมีความต้องคุยกันนิดนึงต้องเจอกันก่อนครับเยี่ยมความสบายใจในการทำงานไงชอบเอาจริงๆนะก่อนอันเนี้ยไม่เคยเจอไมค์เลยเจอแบบก็คือเห็นผ่านผลงานเราจะดูเขาเป็นคนแบบว่าเอ้ยดูแบบฮิปฮอปแบบมั่นใจเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักอ่ะนึกออกป่ะแบบเนี่ยแสดงว่าคือเห็นเลยพอจากเรื่องราวที่ไมค์เล่าจะเห็นเลยว่าเออเป็นคนที่แบบว่าก็คือเลือกไงคือเป็นคนที่เลือกคบคนแล้วก็ทำเพลงก็มีแบบว่าความรู้สึกใช้ความรู้สึกใช่ใช่นำการตัดสินใจหลายๆเรื่องถูกไหมคะแล้วหลังจากนี้จะมีเพลงอะไรเพราะเห็นปล่อยมาตอนนี้ก็ห่างกันแบบก็เป็นแบบบางอันก็เป็นเดือนนะอันนี้ปล่อยมาอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงที่ปล่อยมาเดือนนึงถามตัวเองครับใช่ครับเราจะมีปล่อยหลังจากนี้ยังไงฮะฟรีเควนซ์ของเราแฟนๆจะต้องรอนานขนาดไหนฮะมีอะไรพร้อมครับมีนี่คือพร้อมแล้วรอถ่ายวิดีโออยู่หรือว่าอย่างไรถ่ายวิดีโอไปแล้วครับหรอทำไปเสร็จทุกอย่างแล้วครับขอน้ำจิ้มถ่ายเพลงอะไรไปนิดนึงบอกอะไรได้บ้างมีใครบ้างเพลงนี้เป็นเพลงภาษาใต้ครับพี่อ้าผมทำกับพี่ต้วงทูพีครับเอ้ยเราไปฟีดเขาให้เขามาฟีดเราบ้างใช่ครับเยี่ยมชื่ออะไรบอกได้ไหมชื่อเพลงว่าลองไม้ครับภาษากลางนะครับถ้าภาษาใต้ก็คงลองไม้ลองไม่ได้ไหมลองไม่ชัดเจนเนี่ยชัดเจนชัดเจนกับลองไม่เออแม่งมาเลยเปิดคู่กันเนอะแล้วถ่ายที่ไหนจ้าแฮมมี่ถ่ายแถวแถวแถวนี้แหละครับพี่แถวประตูเนี่ยครับอันนี้ถ่ายกรุงเทพละไม่ได้ไปถ่ายใต้ละรามใต้เด็กใต้เยอะแล้วเราได้มาว่าลองไม่คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆแฟนได้มีแหละครับพี่เพลงมันจะจีบสาวหน่อยครับลองพี่ไหมอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับลองไหมแต่ว่าพี่อ่ะไม่มีตังค์นะพี่ก็บอกชัดเจนไปเลยพี่ไม่มีตังค์พี่มีตังค์นะเป็นจะร้องไหมอันนี้จริงๆเป็นเพลง2เพลงรวมกันเป็นเพลงเดียวนะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าโกหกอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่แล้วไม่ไหวแล้วระดับพวกพี่น่ะไม่ใช่แล้วแหละอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคก็เป็น2คนเลยใช่ไหมไมค์ซิโครแล้วก็ทูพีครับใช่ก็เร็วๆนี้อันนี้คือตัวต่อไปที่กำลังจะออกนะครับอันนี้สนุกสนุกป่ะถ้าจีบสาวมันจะเป็นแบบเฮ้ยอยากฟังแล้วอ่ะรอฟังนะคะเดินหน้าเดินหน้านอกจากใน YouTubeแล้วมีแพลตฟอร์มอื่นไหมก็ลงไว้บ้างครับพี่ในสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยลงเพลงในสตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมคะแต่ YouTube นะเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะก็คือ Mike Sick Flow 1ใช่ครับมีตัวหนึ่งเลขหนึ่งด้วยนะนั่นคือเป็นของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยเพลงก็จะปล่อยใน YouTube ก่อนปะอย่างงี้ปะใช่ครับที่แรกแล้วก็สตรีมมิ่งตามมาหรือยังไงประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ช่องทางอื่นๆป่ะคะไม่ใช่มีเว็บของตัวเองไหมเว็บไซต์ของตัวเอง Instagram Facebook อ๋อมี Instagram ครับชื่ออะไรบ้างคะ Mike Sick Flow เลยครับ Mike Sick Flow ใช่ง่ายๆตรงตัว Facebook มีไหมคะมีแฟนเพจอะไรป่ะ Facebook แฟนเพจก็ Mike Sick Flow เลยครับ Mike Sick Flow นะคะก็เข้าไปให้แฟนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์กด follow นะงั้นก่อนที่วันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีของมาฝากเรานิดนึงจะเป็นฟรีสไตล์ค่ะอ๋อนึกว่าถ้าจะไปของกินหิวอยู่โอ้โหตาลุกเลยเดี๋ยวมีฟรีสไตล์ตอนท้ายแต่ก่อนที่จะให้เป็นฟรีสไตล์เนี่ยขอ3ชื่อพอเราถามทุกคนขออันนี้ขอ3เดี๋ยวขอ5เดี๋ยวขอ3งงมั้ยแขกรับเชิญงงมั้ยแล้วแต่ลมแล้วแต่ลมพี่ก่อนแบบง่ายๆขอ3ชื่อแรปเปอร์ตอนนี้ที่ Mike Sick Flow คิดว่าเจ๋งที่สุดในไทยตอนนี้ครับตอนนี้ไม่รวมตัวเองเ
เอาเจนไหนพี่แล้วก็เอาที่นึกออกเขาบอกว่า3ชื่อที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้แล้วแต่เราจะเจนไหนก็ได้อิวซารีครับหนึ่งก็พี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับพี่กอล์ฟสองคนสุดท้ายผมขอนึกแป๊บครับอันนี้นึกยากหน่อยนะครับมันเยอะไงเดี๋ยวนี้แรปเปอร์บ้านเราไม่ใช่น้อยใช่จีแบร์ครับจีแบร์ผมชอบจีแบร์ครับจีแบร์นะคะนี่ไปเลย3คนนะเยี่ยมมากๆขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณไมค์มากนะคะที่แวะมาได้คุยกันสักทีแล้วก็วันหลังถ้าปล่อยเพลงก็มาฝากในรายการช็อปทอล์กได้เลยนะคะมาหาเราได้เรื่อยๆเริ่มต้นด้วยอาทิตย์หน้าก่อนเลยเพลงแรกกับโต้งเนี่ยมาก่อนเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวจะมาฟรีสไตล์ฝากเราวันนี้มาพาเพื่อนมาด้วยใครคะบอกชื่อนิดนึงนาโชดครับเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันนะคะได้เดี๋ยวดูท้ายคลิปเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับ let's go เดี๋ยวไปดูช่วงฟรีสไตล์แล้วก็เทปหน้าอยากให้ใครมานะคะสำหรับรายการช็อปทอล์กก็คอมเมนต์ข้างใต้เหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมว่าขอมาเราก็จัดให้นะจ๊ะจัดไปนะตามใจกันสุดๆ catch you later มึงรอดูกูนั้นกลับมามึงรีบเปิดเพลงกูแล้วรอกูแล้วจับตากูไม่มีทองกูมีแค่สัตว์ถ้ากูทำเพลงกูมีแค่กลอนกูมีแค่ปัจจัยกูทำเงินมากมายส่งให้แม่กับน้องบางเพลงกูอยากจะแร็ปบางเพลงกูอยากจะร้องกูไม่สนใจหรอกกูทำเพื่อปากท้องใครจะพูดยังไงกันไม่เป็นไรกูไม่ฟ้องเย่และต่อไปคือกูไม่อยากจะบอกเลยว่าคอมเมนต์ด่ากูมันแย่จังด่ากูอย่างกับกูไปฆ่าแม่มันแต่ไม่เป็นไรกูคิดอย่างเดียวกูก็แค่ทำมึงจำเอาไว้ดีในวันที่แรปของกูแม่งแพร่พันไปนะเย่ yeah. สวัสดีทุกๆคนในวงการขอบคุณพวกพี่ที่ทำกันมานมนานแต่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาบงการแต่ชีวิตก็เหมือนเด็กน้อยที่เราเติบโตจนคลานแต่ตอนเล็กแม่ก็คอยเลี้ยงดูมีพ่อแม่ที่มาคอยเลี้ยงกูแต่วันนี้กูต้องกลับไปเลี้ยงพ่อแม่ถึงแม้อาการของกูมันจะหนักและก็ล่อแร่คิดอยู่สุขเสมอว่าพรุ่งนี้กูคงไม่รอดแน่แต่ความคิดของกูก็คิดถึงอยู่แต่กับพ่อแม่อยากให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายอยู่แบบสบายใจสุขจิตแล้วก็สุขกายแต่ชีวิตไม่มีอะไรมากเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ว่าขอให้ทุกคนน่ะออกไปตามหาความหมายที่ต้องการจะค้นพบมันYou're now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip-hop and R&B.